ับพบกับผมอีกแล้วนะซันเชโร่กับรายการอลิบุนลูมเราจะยกสวรรค์ลูกฟุตบอลไว้ที่หน้าจอคุณครับเช่นเคยนะฮะเจอกับรายการนี้เจอกับผมต้องมีอะไรมารีวิวแน่นอนนะฮะวันนี้เราจะมีอะไรรีวิวขอเชิญโบ๊ทเฮอริเคนตัวนี้มารีวิวเปิดมันคืออะไรครับโบ๊ทอย่างแรกเลยชื่อก่อนเลยมันเป็นถุงมือที่ว่านวัตกรรมใหม่ล่าสุดเอาชื่อใช่ไหมเป็น Nike GK Mercurial Touch Elite เอาไปดูกันใกล้ๆก่อนครับในกล่องมันคืออะไรไปครับอยู่ในมือน้องโบ๊ทเฮอริเคนแล้วครับใช่ครับถุงมือผู้รักษาประตูใส่ดูเหมือนถุงมือสไปเดอร์แมนหนึ่งอย่างเลยนะฮะที่ผมเห็นนะฮะนั่นก็คือเทคโนโลยีที่ชื่อว่า ACC All Condition Control ปกติแล้วเขาใส่ไว้รองเท้าของสตั๊ดทุกรุ่นของทาง Nike นะฮะแต่ตอนนี้เอามาใส่ในถุงมืออย่างแรกที่เราเห็นนะครับที่มันเปลี่ยนแปลงไปคือนี่เลยตรงสายรัดสายรัดใช่ถ้าเป็นแบบเดิมเนี่ยมันจะเป็นสายรัดแบบตีนดูแก่ถุงเท้าหลุดก็ต้องให้เพื่อนมาถอดผมว่ามันสามารถถอดรุ่นคนเดียวได้ใช่แล้วก็คือมันกระชับไงมันเป็นส่วนหนึ่งของนิ้วมันพี่ตาจะเห็นว่าตรงนี้จะเป็นรูนี่จะเป็นรูตะข่ายแบบใหม่เพื่อที่จะระบายอากาศใช่ครับระบายอากาศเพราะถุงมือเพื่อประตูเนี่ยบอกได้เลยว่ามันร้อนอ่ะมันอับมันตกอยู่ในนั้นเวลา90นาทีที่ลงสนามเนี่ยอันนี้จะเป็นการตัดเย็บแบบถุงมือแบบนิ้วกลมมันไม่ใช่เป็นแบบฟิงเกอร์เซฟแล้วมันเป็นแบบว่าโลฟิงเกอร์ก็คือถ้าแบบเรียกภาษาก็คือเป็นนิ้วกลมใช่แล้วก็ตะเข็บจะไม่มีจะซ่อนอยู่ด้วยใช่ครับไม่มีตะเข็บมาจุดที่แบบจุดสำคัญดีกว่าครับจะเป็นโซนชกบอลตรงนี้2นิ้วใช่ครับว่าผู้ตัดประตูชกบอลใช่ตรงนี้ชกเยอะที่สุดก็คือเนี่ยตรงนี้พี่ซันจะเห็นเหมือนแบบเป็นซิลิโคนเนี่ยครับที่เขาใส่มาอยู่ตรงนี้ก็คือแทนฟิงเกอร์เซฟชกได้เหนียวขึ้นเขาเรียกว่าชกได้แม่นยำขึ้นแม่นยำขึ้นนะก็ชกได้เลยใช่ไม่ได้ชกบอลหรอไม่มีฉลับไม่มีฉลับนะฮะแล้วก็นี่เขาเขียนไว้เลยนะฮะว่าEngineer for speed มันเป็นถุงมือสายสปีดเหรอใช่มันคือยังไงทำไมถึงรับจับเกวี้ยงเร็วแน่นอนเขาคิดมาหรือว่าผมคิดเองไม่คิดมีอะไรอีกแป๊บนึงนึกก่อนส่วนที่สำคัญเนี่ยเขานำถุงมือพวกเซิร์ฟเบสบอลเป็นเล่นเซิร์ฟถุงมือเบสบอลแล้วก็ถุงมือกอล์ฟที่ใช้ในกีฬาต่างใช่เอามาใช่ครับร่วมกับเรียกว่ามาเป็นต้นแบบต้นแบบใช่ตรงนี้ถุงมือตัวนี้ขอย้ำอีกทีว่าชื่อจะจำได้อยู่แล้ว Nike GK Mercurial Touch Elite ครับนี่นะเป๊ะมากนะเป๊ะครับกล่องอยู่ข้างหลังมาในสีเทาตัดสีเหลืองซึ่งจะเป็นกับรองเท้าตัวใหม่ชื่อแท็กว่า Nikeแจมคิลเลอร์นั่นเองนะฮะซึ่งออกเห็นหลายคนเห็นรองเท้าแล้วนะที่เพิ่งเปิดตัวไปยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับผมเรายังมีอะไรคือถุงมือตัวนี้เนี่ยบอกว่ามีการลดทอนวัสดุอุปกรณ์ถึง 66% แน่นอนหนึ่งอย่างคือน้ำหนักเบาลงแต่คุณสมบัติเหมือนเดิมทุกอย่างดีขึ้นด้วยเบาลง 33% และบางลง 47% โอ้โหราคาอยู่ที่ 5,000 บาทเท่านั้น 5,000 บาทคือราคาจะสูงแต่ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีแล้วน้ำหนักมันเบาถือว่าคุ้มนะครับถือว่าคุ้มนะราคา 5,000 บาทต้องไปจับจองเจ้าของแล้วล่ะสำหรับคนที่เล่นเป็นผู้รักษาประตูนั่นเองนะฮะสำหรับครั้งต่อไปนะเราจะเอาอะไรมารีวิวนะครับผม2คนนะซันจิโร่และโบสเทอริเคนครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะกด Subscribe ไลค์แชร์กับรายการอลิบุนลูมเราโจส่วนของโลกบอลไว้ที่หน้าจอของคุณครับนี่เลย Very good Very good